ข้าว10ปีเราคิดว่าเราลืมไปแล้วตอนหลังไอ้ภูมิธรรมออกมาทำแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็จับได้ว่ามันจะเอายิ่งลับกลับบ้านได้อย่างเท่ๆผมว่าไอ้พวกที่ใจร้ายเพราะเชื่อว่าพี่น้องชาวนาชีวิตอยู่กับข้าวข้าวปี2ปีเราก็รับรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงวันนี้มันเอาข้าว10ปีไปตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าข้าว10ปีผลการตรวจคุณภาพต่างๆคุณภาพไม่แพ้ข้าวถุงที่เพิ่งซื้อมาจากข้างกระทรวงสาธารณสุขดูมันทำครับพี่น้องครับและจุดที่เลวร้ายมันไม่เพียงแต่ทำลายความเชื่อมั่นของการบริโภคข้าวภายในประเทศมีประเทศประเทศหนึ่งเขาพูดชัดเจนเลยว่าการที่คุณเอาข้าว10ปีส่งไปยังเป้าหมายคือแอฟริกาคุณกำลังเหยียดเชื้อชาติคนแอฟริกาซึ่งเขาไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่รัฐบาลชุดนี้ภายใต้การจัดการของนายภูมิธรรมเป้าหมายที่ผมจะมาขยายผลวันนี้คือเพื่อฟอกขาวเอายิ่งลับกลับบ้านเท่านั้นเองอย่างอื่นพังช่างแม่มันเราสมควรให้รัฐบาลแบบนี้อยู่ต่อไปอีกไหมครับพี่น้องครับวันนี้พวกมึงต้องการช่วยแค่คนคนเดียวพวกมึงต้องการฟอกขาวจำนำข้าวพวกมึงทำทุกอย่างและถูกทำลายหมดแม้แต่ชื่อเสียงของข้าวไทยปนปี้หมดแล้วคุณทำลายตลาดข้าวไทยในแอฟริกาที่สะสมมามานานกว่า 4-50 ปีคุณทำลายทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคนคนเดียว